ปกติแล้วผมก็จะใส่ปุ๋ยตามจำนวนรอบวันนะครับก็คือ15วันครั้งหนึ่งก็ใส่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือใส่ไปวันที่15ก็เป็นวันที่22ได้7วันพอดีเสร็จแล้วเราก็มาดูนะครับผลของการใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับสลับกับ2577ใส่ไปแล้ว7วันเราก็จะพบว่าครับยอดมันมีการพุ่งออกมายาวทีเดียวนะครับทั้งก้านนะครับและก็ทั้งกิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับยื่นยาวออกมาในลักษณะนี้นะครับเป้าหมายของเราปีนี้ก็คือต้นทุเรียน1ปีขึ้นไปเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้กิ่งมันยาวออกไปและก็อ้วนขึ้นเพื่อรองรับการที่จะมีลูกมีดอกนะครับในอนาคตทีนี้เราจะทำอย่างไรนะครับอาณสัญญาณมันบอกแล้วนะครับนั่นก็คือว่าหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยไปแล้ว7วันเราก็จะเห็นมีใบเหลืองเกิดขึ้นนะครับใบเหลืองที่เกิดขึ้นนี้ก็แสดงว่ายอดอ่อนที่เกิดขึ้นมานี้มันมีมากเกินนะครับมีมากจนแย่งอาหารของใบเก่าซึ่งเป็นรุ่นพี่ซึ่งมีลักษณะสีเขียวนะครับดูดอาหารใบเขียวๆอย่างนี้ไปนะครับพอดูดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็กลายเป็นสีเหลืองซีดนะตามลักษณะนี้ถ้าหากว่าเราปล่อยทิ้งไว้มันก็จะทำให้ใบเก่าๆนั้นมีอายุสั้นนะครับซึ่งใบเขียวเก่าเนี่ยมันก็จะเป็นแหล่งสำหรับปรุงอาหารแหล่งเดียวเท่านั้นที่พืชมีส่วนยอดใหม่นี้ยังไม่สามารถที่จะคลี่กลางและปรุงอาหารได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาใบเก่าเอาไว้เสร็จแล้วก็ทำให้ยอดมันแตกต่อเนื่องต่อไปนะครับและหลังจากนั้นพอใบแก่นะครับหมดอายุไปใบใหม่ก็จะเสริมเข้ามาแทนนะครับปุ๋ยที่เราจะใช้ตรงนี้นะครับเราก็จะใช้ปุ๋ยที่มีเป้าประสงค์เพื่อที่จะทำให้กิ่งพุ่งยอดพุ่งใบพุ่งนั่นก็คือสูตรที่เน้นตัวหน้านะครับสูตรที่เน้นตัวหน้าสูงที่เราจะใช้วันนี้ก็คือปุ๋ยสูตร2577ครับเราจะใช้อยู่4ส่วนเสร็จแล้วเราจะใช้ยูเรีย1ส่วนนะครับถ้าหากว่าเป็นต้นเล็กกว่านี้เราก็จะใช้2577 5ส่วนยูเรีย1ส่วนนะครับก่อนที่เราจะใช้นั้นเราจะต้องทำอย่างไรก่อนที่จะใช้ปุ๋ยหว่านลงไปเพื่อเสริมอาหารทางดินให้แก่พืชนั้นเราก็จะกำจัดหญ้าบริเวณโคนต้นซะก่อนนะครับจุดที่เราจะใส่นั้นจะมีอยู่2จุดก็คือจุดในบริเวณทรงพุ่มกับบริเวณปลายทรงพุ่มทำไมต้องบริเวณในทรงพุ่มในบริเวณทรงพุ่มนั้นมันจะมีจำนวนรากที่หนาแน่นส่วนปลายทรงพุ่มนั้นมันจะมีจำนวนรากน้อยนะครับปรับลายไม่มากนักนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ปลายทรงพุ่มเพื่อที่จะล่อรากให้ยาวไกลออกมาเพื่อจะดึงกิ่งให้ยาวออกมาด้วยส่วนในทรงพุ่มนั้นก็จะให้อาหารนะครับตอบสนองมันให้รวดเร็วและว่องไวนะครับกับการเจริญเติบโตใบที่เขียวนี้ก็จะไม่เหลืองนะครับเพราะนั้นใบเหลืองที่เกิดจากการขาดอาหารนี้เป็นคนละส่วนกับการที่ขาดธาตุแคลเซียมนะครับเพราะนั้นจำแนกให้ดีนะครับใบมันก็จะเหลืองทั้งแผ่นเลยเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับหลังจากใส่แล้วเราก็จะรดน้ำตามทุกครั้งนะครับถ้าหากว่าวันไหนมีฝนตกเช่นคืนที่ผ่านมานี้ฝนตกตอนเช้าถ้าก็ใส่ได้เลยนะครับแล้วมันก็จะทำให้ปุ๋ยเหล่านี้ละลายได้เร็วเช่นเดียวกันเราทำไมถึงต้องใส่ปุ๋ยเสริมการใส่ปุ๋ยเสริมนั้นเราจะสามารถทำได้ช่วงเดียวเท่านั้นก็คือช่วงฝนเพื่อเร่งอัตราการเจริญเติบโตของกิ่งก้านใบนะครับใบไปถึงไหนรากไปถึงนั่นรากไปถึงไหนใบไปถึงนั่นนะครับรากพุ่งยอดก็พุ่งนะครับตามลักษณะนี้เพราะฉะนั้นโอกาสทองนะครับ
ของการที่เราจะเร่งโตนั้นอยู่ในช่วงฝนช่วงเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันมีความชื้นและปริมาณน้ำที่พอเหมาะพอดีจึงทำให้พืชเจริญเติบโตได้เร็วแต่หลังจากที่เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเราก็จะมีการตัดแต่งกิ่งพืชก็จะเตรียมตัวที่จะออกดอกออกผลออกใบและอากาศหนาวทำให้พืชชะงักการเจริญเติบโตถึงแม้ว่าเราจะใส่ปุ๋ยใส่อะไรแต่ประคองตัวได้แค่นั้นเองไม่สามารถที่จะเร่งให้โตได้นะครับเสร็จแล้วพอถึงฤดูร้อนก็เช่นเดียวกันความเข้มของแสงมีมากอากาศร้อนปากใบไม่เปิดพืชไม่สามารถจะดึงน้ำขึ้นไปเลี้ยงบนยอดได้นะครับเพราะฉะนั้นอัตราการเจริญเติบโตของพืชในช่วงแล้งก็จึงเทียบกับฤดูฝนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรวันหยุดถ้าหากท่านมีโอกาสถ้าหากท่านมีเวลานะครับอาทิตย์หนึ่งก็ใส่ปุ๋ยอาทิตย์ละลายน้ำไปกับระบบนะครับแล้วก็รดอีกอาทิตย์หนึ่งท่านก็สามารถที่จะใช้ปุ๋ยในการเร่งโตอาจจะใช้เคมีก็ได้อาจจะใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากต้นนี้เป็นต้นที่เราเร่งเพื่อที่จะให้กิ่งใหญ่กิ่งยาวนะครับและก็มีใบดกเราจึงใช้ปุ๋ยสูตร2577นะครับก็มีท่านผู้ชมสงสัยว่าเอ๊ะสูตรปุ๋ยของคุ้มมันนี้ทำไมชอบผสมยูเรียละเกินมันเป็นอะไรกันนักกันหนาร้านค้าทั่วไปที่ขายปุ๋ยเนี่ยก็จะมีปุ๋ยไม่กี่อย่างปุ๋ยไม่กี่สูตรเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถหาปุ๋ยที่เราต้องการได้นะครับ5 5 10อย่างเงี้ยแต่มันไม่หาแต่ว่าหาในตลาดไม่ได้ไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องผสมปุ๋ยบางส่วนนะครับอัตราส่วนไม่จำเป็นต้องเป๊ะอะไรนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็คลุกเคล้าปุ๋ยให้เข้ากันก็จะใช้2-3กำมือหลวมๆนะครับในแต่ละกำมือก็คือประมาณ10กรัมนะครับประมาณนี้ครับกำมือขนาดนี้นะครับเวลาเราใส่เราก็จะใส่ในลักษณะนี้นะครับเราก็จะวนเป็นวงกลมซ้อนกันนะครับควบพื้นที่ระหว่างในทรงพุ่มและก็นอกทรงพุ่มครับกระจายให้ห่างนะครับหมดไปแล้ว1กำมือเสร็จแล้วเราก็ทำอีกครับว่าในลักษณะเป็นวงกลมเวียนไปลักษณะนี้แค่2กำมือแค่นั้นเองก็จบแล้วเราใส่น้อยแต่ใส่บ่อยๆทุเรียนก็จะมีอาหารอย่างต่อเนื่องใบของเราก็จะไม่ไหม้นะครับบางทีเขาก็เรียกว่าเค็มปุ๋ยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ลมมรสุมเริ่มเข้ามาแล้วกลางคืนตอนเช้าก็เริ่มมีฝนตกความชื้นในดินก็ยังคงอยู่ช่วงนี้อย่าลืมนะครับถ้าหากว่าเข้าฝนแล้วอากาศดีแล้วระบบน้ำดีแล้วเร่งการเจริญเติบโตด้วยการใส่ปุ๋ยเสริมได้เลยนะครับก็คือไม่จำเป็นต้องยึดติดในรอบวันหรือรอบใบนะครับถ้าหากว่ามันส่งสัญญาณว่าใบเหลืองแล้วนะครับหรือต้องการปุ๋ยแล้วก็คือแตกยอดแตกอะไรรีบตอบสนองทันทีเลยครับเพราะว่ามันจะทำให้ต้นทุเรียนของเรานั้นกิ่งยืดกิ่งยาวออกไปนะครับเราสามารถทำได้ช่วงเดียวเท่านั้นก็คือช่วงฤดูฝนส่วนช่วงอื่นทำไม่ค่อยได้แล้วครับหรือทำได้ก็ไม่ดีไม่ได้ผลเท่ากับฤดูฝนนะครับลองนำไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ากิ่งทุเรียนของครูม่อนนั้นเริ่มกางซ้ายขวาแล้วใช่ไหมครับเริ่มแบะออกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรูปทรงพีระมิดฐานสามเหลี่ยมฐานก็เริ่มกว้างออกไปแล้วนะครับทีนี้เราก็จะพบปัญหาอีกหนึ่งอย่างก็คือทุเรียนของเรานั้นยังใบเล็กอยู่นะครับท่านผู้ชมก็คอยติดตามดูนะครับว่าครูม่อนจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับติดตามในคลิปต่อไปนะครับ